นั่งสาเล้งครับชมสวนดีกว่าได้ได้ก็นั่งให้เอออย่างเงี้ยอยู่ที่ปัทวีนะครับปัทวีป่ะปัทวีครับปัทวีบ้านปัทวีส่วนที่4กลุ่มรัฐไทย9ส่วนนะครับอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีครับขวานี่ก็มีต้นหมากครับซ้ายก็จะเป็นสวนทุเรียนดีๆจะเห็นเขียวๆนะฮะเดี๋ยวดูด้านบนนู่นนะฮะเขียวๆเนี่ยฮะเสียดายซูมไม่ได้นะครับเพราะกำลังเคลื่อนอยู่กว่านี่เป็นมังคุดนะครับอันนี้เงาะมังคุดสลับกับเงาะฮะปีนี้ออกน้อยนะพามาชมป่าเขาป่ามังคุดครับธนาลมเป็นผึ้งอ๋อนี่เป็นผึ้งเนี่ยฮะผึ้งผึ้งชันโรมครับผมมันเป็นตัวเล็กๆใช่ไหมไม่ใช่ผึ้งใช่ไหมไม่ใช่จังที่ไรเป็นโรงผมไม่ได้เจอภาษาใต้เรียกตัวอุ่งหรือเปล่านี่ฮะเงาะเขียวครับนั่นก็ไว้ประสบเกสรนะครับตัวชันโรงนี่ครับลำต้นเงาะครับโอ้มีพวกเดฟพวกอะไรขึ้นตามลำต้นนะครับโดยธรรมชาติมันชื้นนี่ครับมาดูตัวชันโรงนะนี่ครับไข่มันน้ำหวานมันจะอยู่อย่างนี้อันนี้เปิดได้เราก็ทำเขาออกทางรูเล็กๆนี่ใช่ครับเรียกอะไรนะครับชันโรงชันลงที่ผสมอันนี้ไข่มันเหรอครับกินได้ไหมคะไข่กับน้ำหวานกินน้ำหวานมันมีเป็นแบบน้ำผึ้งไหมมีไหมมีแต่มันน้อยป่ะน้อยอันนี้เขาแยกกันมาปกติมันจะเต็มอันนั้นก็ใช่เหรอคะพี่เหมือนกันหมดเลยอันนั้นเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมคะชันลงผสมเกสรขอบคุณมากมากนะคะนี่ฮะกินย่างที่ดินเออมันมีมดมาด้วยมันมดหวานเนี่ยหวานฉันนะผมไม่ใช่พึ่งไม่ใช่พึ่งทำไมพูดไม่รู้เรื่องวะหรอมันเป็นตัวอย่างมันก็ไม่ใช่พึ่งนะคล้ายๆภาษาใต้จะเรียกเรียกอุ่งที่มันขึ้นตามกำแพงตามอะไรเงี้ยมันจะอาศัยอยู่ที่เป็นบ้านเก่าๆแล้วก็เป็นดำๆตู้น้ำมันหวานเหมือนน้ำพึ่งไหมคะหวานใต้น่าจะเรียกตัวอุ่งอันนี้นานเท่าไหร่ถึงจะแบบเก็บน้ำหวานได้อะคะก็นานนะกี่เดือนได้ค่ะประมาณช่วงเกสรเนี่ยเยอะนึงไอ้นี่กลมๆคือน้ำหวานป่ะไข่ไข่มันฮะฮัลโหลไข่กี่ตัวกี่เดือนนะคะถึงจะเก็บน้ำหวานได้ต้องถามละไข่ก็อ๋อได้ได้ไข่เขาเป็นคนแกะหลอกมันต่อยเหมือนพึ่งไหมพี่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ครับเขาปลูกไว้ให้เป็นผสมเกสรนะครับในสวนมันไม่ชอบคนเสื้อดำเนี่ย
มันจะตอมแต่มันจะกัดมันกัดแต่มันไม่ต่อยมันใส่เสื้อดำมันจะตอมใช่ไหมพี่กิ๊ฟรอดแล้วมันกัดยังไงอ่ะกัดแบบก็กัดเจ็บเหมือนมดเราเลี้ยงไว้เพื่ออะไรพี่ผสมเกสรอ๋อแล้วน้ำไอ้มันมีน้ำมันจะผลน้ำผึ้งเข้ามามีไหมผลน้ำหวานมันเหมือนพวกตัวผึ้งตัวต่อนที่มันขนเข้ามาครับมันช่วยผสมพันธุ์เนี่ยเราตามธรรมชาติเออไปเก็บเราไม่ต้องไปใช้ยาพ่นแล้วไปเก็บตัวอย่างตัวแรกมาจากไหนอ่ะพี่ก่อนรักไทยเขาว่ามานะฮะไปเที่ยวหาตำป่าขอนไม้พุกๆอ่ะครับแล้วก็เอามาทำแล้วก็มาผสมแล้วก็เอามาแปลงแยกลังๆๆแจกจ่ายเขาไปทั่วครับส่วนหนึ่งต้องมีอยู่ในสวนนี่เป็นต้นมังคุดนะครับตรงนู้นเป็นต้นเงาะนะฮะก็ช่วยผสมนะฮะก็ยังอยู่กับการท่องเที่ยววิถีชุมชนปัตตวีโมเดลครับผมก็สวนทุเรียนนะครับนี่ครับยอดแหลมยังต้นยังเล็กอยู่ครับสวนทุเรียนครับแต่นี้ต้นยังเล็กอยู่ครับเดี๋ยวก็มีลูกแล้วโอ้โหเยอะด้วยนี่หมอนทองป่ะนี่ครับหมอนทองนี่ครับก็ตามชาแนลฟิวไทยนะครับใส่การ์ดเป็นลายน้ำวิดีโอลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกหกลูกนี่เขาเอาเชือกมาขึงไว้ด้วยครับเพื่อพยุงกิ่งนี่ครับมันจบที่ไม่น่าเสียเท่าไหร่ตอนนี้ที่จริงเพราะว่าแผนไว้เกินอายุของเขาตั้งเป็น10วันแล้วมั้งเนี่ยอืมต่างวันที่3มานี่นะครับ10วันแล้วเนาะนี่ครับต้นทุเรียนหมอนทองนี่ครับต้นทุเรียนนุ้ยน้องแหมมาหือชื่ออะไรเนี่ยไม่ครับทุเรียนโอ้โหลูกใหญ่มากครับต้นขนาดนี้อายุประมาณกี่ปีครับ6ปี6ปีครับโอ้ออกลูกเยอะนะฮะ6ปีครับเนี่ยมองข้างนอกเนี่ยไม่เห็นลูกเลยครับแต่ว่าไปข้างในเนี่ยเราเห็นลูกอากาศเริ่มไม่เจอแล้วสุดยอดมากครับ